All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 Appการหยุดยิงในกาซานะคะซึ่งมีการพูดคุยกันในเวทีการประชุม UNSC ที่สุดแล้วมตินี้ไม่ผ่านนะคะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาค่ะได้ใช้สิทธิ์ยับยั้งหรือว่าวีโต้ร่างมติของทาง UNSC นะคะโดยที่มีกลุ่มประเทศค่ะจำนวน13ประเทศจากจำนวน15ประเทศชาติสมาชิกนะคะที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่สหรัฐได้ตัดสินใจรวมไปถึงมากกว่า100ประเทศสมาชิกสหประชาชาติและจีนด้วยนะคะที่ออกมาแสดงความไม่พอใจสหรัฐในครั้งนี้ค่ะสหรัฐอเมริกาใช้สิทธิ์วีโต้หรือว่าสิทธิยับยั้งร่างมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ที่เรียกร้องให้หยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมทันทีในฉนวนกาซาที่ร่างโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือ UAE ในการลงมติเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นตรงกันกับช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยทำให้ร่างมติตกไปแม้ว่า13ใน15ชาติสมาชิก UNSC จะออกเสียงสนับสนุนก็ตามนะคะซึ่งเกิน9เสียงที่ต้องการในการรับรองร่างมติ UNSC แต่ว่าจะต้องไม่มีชาติสมาชิกถาวรชาติใดใช้สิทธิ์วีโต้ส่วนสหราชอาณาจักรนั้นงดออกเสียงสำหรับสหรัฐมีอำนาจใช้สิทธิ์ยับยั้งในฐานะเป็น1ใน5ชาติสมาชิกถาวร UNSC ก่อนหน้านี้สหรัฐก็ได้ยืนกรานคัดค้านการเรียกร้องของนานาชาติให้หยุดยิงทันทีในกาซามาโดยตลอดโดยระบุว่าการหยุดยิงในตอนนี้มีแต่จะเป็นประโยชน์ต่อฮามาสโดยสหรัฐระบุเหตุผลในการวีโต้ว่าร่างมติดังกล่าวไม่สมดุลและไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในขณะที่สหราชอาณาจักรให้เหตุผลงดออกเสียงว่าเป็นเพราะร่างมตินี้ไม่ประณามการโจมตีของฮามาสต่ออิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมขณะที่ BBC รายงานว่าสหรัฐกำลังโดดเดี่ยวมากขึ้นในเวที UN และเสียงที่จะทำให้ความขัดแย้งในกาซากลายมาเป็นความขัดแย้งของสหรัฐเสียเองไม่ใช่เพียงแค่สงครามของอิสราเอลเท่านั้นนอกจาก13ใน15ชาติสมาชิกถาวรออกเสียงสนับสนุนร่างมตินี้แล้วยังมีประเทศสมาชิก UN อีก97ประเทศรวมถึงประเทศจีนลงนามสนับสนุนร่างมตินี้ด้วยการลงมติใน UNSC เมื่อเช้ามืดวันนี้ตามเวลาในไทยเกิดขึ้นหลังจากที่อันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN เพิ่งใช้อำนาจตามมาตรา99ของกฎบัตรก่อตั้ง UN เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เขาดำรงตำแหน่งนี้มานาน6ปีเมื่อปี2017เป็นต้นมาซึ่งให้อำนาจเลขาธิการ UN นำเรื่องวิกฤตที่คุกคามความมั่นคงโลกเข้าสู่คณะมนตรีความมั่นคงได้ทันทีค่ะส่วนปฏิกิริยาจากนานาชาติใน UN ด้านกิลาดเออร์ดันทูตอิสราเอลประจำ UN ได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐที่แสดงภาวะผู้นำจากการที่สหรัฐใช้สิทธิ์ยับยั้งร่างมติดังกล่าวส่วนรัฐปาเลสไตน์ซึ่งมีสถานะผู้สังเกตการถาวรใน UN ระบุว่าความล้มเหลวในการผ่านร่างมติหยุดยิงครั้งนี้คือจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์กล่าวหาว่า UNSC ล้มเหลวในการทำหน้าที่ของตนเองในขณะที่พลเรือนชาวปาเลสไตน์กำลังล้มตายขณะที่ปฏิกิริยาจากตัวแทนของจีนใน UN ก็แสดงความผิดหวังอย่างมากที่สหรัฐวีโต้ร่างมติหยุดยิงโดยระบุว่าสหรัฐขัดแย้งในตัวเองปากบอกว่าเป็นห่วงชีวิตพลเรือนแต่กลับปฏิเสธสนับสนุนร่างมติหยุดยิงโดยด่วนในครั้งนี้และปล่อยให้การสู้รบยังคงดำเนินต่อไปด้านรัสเซียค่ะระบุว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันที่มืดมนที่สุดของตะวันออกกลางกล่าวหาสหรัฐว่าไร้หัวใจและใช้สงครามอิสราเอลฮามาสเป็นการเล่นเกมทางภูมิรัฐศาสตร์ส่วนตัวแทนจากบราซิลนะคะได้กล่าวว่าเกรงว่าทางแก้สองรัฐจะเสียหายจนไม่อาจแก้ไขกลับคืนได้หากปราศจากการลงมือทำอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้วิกฤตสถานการณ์ในกาซาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ